สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวประจำวันไต้หวันสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนก็จะถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วนะคะประชาชนต่างก็เป็นห่วงในเรื่องของสภาพอากาศว่าจะสามารถได้ชมพระจันทร์กันหรือไม่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกที่รอชมพระจันทร์อาจได้รับผลกระทบจากเมฆหมอกหนา ในวันเสาร์ที่26กันยายนภาคเหนือและภาคตะวันออกจะมีเมฆหนาปกคลุมและสำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะจะมีสภาพอากาศแปรปรวนภาคกลางและภาคเหนือจะมีฝนตกและตั้งแต่วันพุธแต่ละพื้นที่นั้นจะมีเมฆหมอกหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาจาังชิงหวาให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ไต้หวันจะมีเมฆหมอกที่เพิ่มขึ้นภาคเหนือและภาคตะวันออกจะมีลมแรง และมีฝนในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ในวันไหว้พระจันทร์ที่จะถึงนี้ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกปีนี้อาจมีโอกาสน้อยที่จะได้มองเห็นพระจันทร์เต็มดวงแต่ประชาชนที่อยู่ทางภาคกลางและภาคใต้จะได้ชมพระจันทร์เต็มดวงอย่างแน่นอนค่ะและสภาพอากาศในวันจันทร์ที่21กันยายนและวันอังคารสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนอกจากจะต้องพกร่มแล้วนะคะควรที่จะพกเสื้อหนาวออกจากบ้านด้วย เนื่องจากอุณหภูมิจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะในช่วงเวลาตอนเช้าการไหว้พระจันทร์ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะคุณแม่บ้านต่างก็ออกมาซื้อผักปลาในการเตรียมไหว้ในเทศกาลไหว้พระจันทร์และทางด้านของราคาพืชผักก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นซาวเดโลที่ผ่านมานั่นเองค่ะ ถึงแม้ในไทเปร,ราคาพืชผักนั้นได้ค่อยๆปรับลดลงแต่ทางด้านผู้บริโภคยังมองว่าราคาพืชผักนั้นยังคงมีราคาแพงและยังไม่ได้ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพืชผักของปีนี้มีราคาปรับสูงขึ้น1นถึงสเท่าคุณหวาได้ให้สัมภาษณ์ว่าราคาพืชผักในตลาดนั้นยังคงมีราคาแพง เช่นหน่อไม้ราคาถุงละ90เหรียญไต้หวันหน่อไม้ราคาขายส่งกิโลกร,รัมละ86เหรียญพริกหวานกิโลกร,รัมละ152เหรียญราคาปรับสูงขึ้น1.5เท่าข้าวโพดกิโลกร,รัมละ70เหรียญราคาปรับสูงขึ้น2.9เท่าส้มโอกิโลกร,รัมละ88เหรียญราคาปรับสูงขึ้น3เท่าราคาพืชผักที่ยังคงมีราคาแพง ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่จะถึงนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อพืชผักที่ยังคงมีราคาคงที่เช่นจำพวงเห็ดมาใช้ในการปิ้งย่างในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ของปีนี้แทนนั่นเองค่ะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016ที่จะถึงนี้ตัวแทนของแต่ละพรรคก็ทำหน้าที่ออกหาเสียงกันอย่างเต็มที่ ซ่งจออู่อีผู้เข้าชิงตำแหน่งจากพรรคได้กล่าวถึงการร่วมมือระหว่างพรรค p o p p l e เ i r s t และพรรคก๊กมินตัง๋งหงเชี่ยวจูตัวแทนจากพรรคก๊กมินตัง๋งได้ออกพื้นที่หาเสียงในเมืองไถจงและได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าทางด้านก๊กมินตัง๋งในเรื่องของความร่วมมือทางด้านพรรคได้เปิดประตูกว้าง ไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดและโอกาสในการที่จะร่วมมือก็มีมากเช่นกันในการออกหาเสียงของหงเชี่ยวจยูยังคงได้รับการต้อนรับจากประชาชนเมืองไถจงมากมายทางด้านพรรคก๊กมินตังจะไม่ให้ได้คะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปี2000หงเชี่ยวจูกล่าวว่าจะพยายามทําอย่างเต็มที่ แต่ทางด้านซ่องชูวีได้กล่าวถึงการร่วมมือของสองพักจะเป็นไปได้หรือไม่พักก๊กมินตั๋งคือคุณแจสําคัญทางด้านซ่องชูวีพัก people first กล่าวว่ายังคงรอคําตอบต่อไปและทางด้านของเชี่ยวจูพักก๊กมินตัง๋งก็ได้กล่าวว่าได้เปิดประตูกว้างอยู่ผลสรุปของสองพักที่จะมีการร่วมมือจะเป็นไปได้หรือไม่หรือจะมีการร่วมมืออย่างไร และผลสรุปอาจจะไม่มีการร่วมมือก็เป็นไปได้ทั้งสองพักนี้ในช่วงของการออกหาเสียงแม้พักหนึ่งจะอยู่ทางภาคเหนือและพักหนึ่งอยู่ทางภาคกลางแต่ทั้งสองพักก็ให้ความใส่ใจทางด้านของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่แสดงให้เห็นว่าคนไต้หวันไม่ได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาทุกคนต่างก็เป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองค่ะเราไขเลือดออกแดงกีที่มีการแพร่ระบาดในตอนนี้นะคะ ได้มีการเปิดเผยยอดผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง12,766คนและในเมืองไทยนั้นมีผู้ป่วย11,115คนเมืองเกาฉงมีผู้ป่วยจำนวน1,438คนนายไล่ชิงเตอ๋อนายกเทศมนตรีได้มีประชาชนถ่ายรูปขณะที่เกิดสถานการณ์ไข้เลือดออกแดงกีระบาดแต่ตนกลับอยู่ที่เมืองเกาฉงในการช่วยหาเสียงให้กับ เชียวอี้อิงพัก DPP จึงทำให้เกิดกระแสรรวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาในโซเชียลไล่ชิงเตอ๋อนายกเทศมนตรีไทยนันได้ลงไปตรวจสอบบริเวณคูน้ำที่เป็นจุดเสี่ยงของการที่จะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และได้มีการเปรียบเทียบว่านายไล่ชิงเตอ๋อที่แต่งชุดคล้ายกับตัวการ์ตูนมินเนี่ยนออกมาทำหน้าที่ซูฮวันจืออดีตนาย,ยกเทศมนตรีเมืองไทยนั้นได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของตนว่าสาเหตุที่โรคไข้เลือดออกแดงกีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เป็นเพราะไม่ได้มีการทำตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจึงส่งผลให้ยากที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกแดงกีไลชิงเตอนาะยกเทศมนตรีถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในวันที่18กันยายน เมืองไทยนันมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นถึงหมื่นคนแต่นายไล่ชิงเตอ๋อกับอยู่บนเวทีในการออกหาเสียงของพรรค DPP และทางโซเชียลได้มีการเผยแพร่ภาพขนาดที่นายไล่ชิงเตอ๋ออยู่บนเวทีเพื่อออกหาเสียงให้พรรค DPP นายไล่ชิงเตอ๋อให้สัมภาษณ์ว่าได้ทำการวางแผนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกแดงกี และในช่วงระหว่างนี้ในความเป็นจริงนั้นตนได้ยกเลิกการออกหาเสียงไปแล้วจากหลายที่ที่ได้วางแผนไว้และทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่และในวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ